สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคะแนนกนกยาดาสวมรอยชื่อจนรวยดังสนั่นข้ามคืนจากกรณีน้องจอยนางสาวกนกยาดาจิตอัมพันธ์อายุ24ปีขอคำปรึกษาหาแนวทางดำเนินเรื่องกับคะแนนเน็ตไอดอลสาว2ชื่อดังหลังนำบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวไปแสวงหาผลประโยชน์จนตัวเองถูกออกหมายเรียกจากกองปราบและทางสรรพากรทำให้ตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในที่นี้จะพาไปทำความรู้จักกับคะแนนเน็ตไอดอลว่าคือใครก่อนที่น้องคะแนนจะมาสวมรอยตัวตนของรุ่นน้องผู้หญิงและความจริงปรากฏว่าน้องคะแนนตัวจริงเป็นสาว2คะแนนเน็ตไอดอลเกิดวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2541น้องคะแนนเคยผ่านการเล่นซีรีส์นอกจากนี้ยังเคยถ่ายสินค้าอีกหลายตัวแต่จุดเปลี่ยนคือเธอผันตัวมาถ่ายแบบทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะหนุ่มๆเริ่มรู้จักน้องคะแนนจากภาพการเป็นแม่ค้าขายขนมครกใส่เสื้อแหวกจึงทำให้น้องคะแนนได้รับความนิยมและมีผู้ติดตามมากกว่า 2,800,000 คนที่สำคัญก่อนหน้านี้คะแนนเน็ตไอดอลยังได้สร้างความฮือฮาเมื่อได้ประกาศขาย iPhone พร้อมรูปและคลิปในเครื่องผ่านสื่อทำเอาหนุ่มๆแห่ทักข้อความเข้าไปติดต่อขอซื้อกันล้นทะลักจนมีข้อเสนอซื้อ iPhone มากถึง 400,000 บาทเลยทีเดียวส่วนในเรื่องข้อสงสัยที่ว่าน้องคะแนนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นหรือบางคนอาจจะรู้ไปก่อนแล้วล่าสุดก็ถึงบางอ้อกันแบบ 100% ว่าแท้จริงแล้วน้องคะแนนเป็นสาว2อีกทั้งเจ้าของชื่อตัวจริงอย่างนางสาวกนกยาดาเปิดเผยว่าได้รู้จักกับนายนันยพลบุญมีหรือคะแนนซึ่งเป็นสาว2โดยคะแนนเป็นเพื่อนรุ่นพี่ในโรงเรียนและต่อมาพี่เขาต้องการใช้ชื่อที่เป็นชื่อผู้หญิงและมีเอกสารใช้ยืนยันจึงขอยืมบัตรประจำตัวประชาชนดูก่อนจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายบัตรประชาชนไว้ล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคม2565ได้รับหนังสือจากสำนักงานหนึ่งเนื่องจากพี่เขาได้ถ่ายรูปคู่กับเครื่องดื่มโดยใช้ชื่อเรารวมถึงอีกหลายครั้งที่ผ่านมาเคยเห็นมีการเปลี่ยนชื่อทางโลกออนไลน์โดยเปลี่ยนจากนางสาวกนกยาดาจิตอัมพันธ์เป็นนางสาวกนกยาดาจิตอัมพลหรืออีกหลายๆชื่อหลังเกิดเรื่องก็พยายามติดต่อกลับไปแต่ติดต่อไม่ได้ถูกบล็อกทุกช่องทางจากนี้ไปจะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเขาเพราะทำให้เราเดือดร้อนและเป็นห่วงเรื่องอนาคตหากต้องไปทำงานที่ไหนแล้วมีชื่อตัวเองกระทำผิดต่างๆน้องคะแนนตอบชัดปมเอาชื่อไปใช้ยอมรับว่าตนเป็นสายมูแล้วไปดูดวงมาเขาบอกว่าถ้ามีผู้หญิงหน้าตาแบบนี้แบบนี้ชื่อแบบนี้แล้วเราเอาไปลองใช้สักปีอาจจะได้เข้าวงการก็เลยลองเลยได้เอามาใช้ก็เริ่มดีจริงๆอย่างที่เขาบอกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voiceer News ขอบคุณครับ